ราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรทุกท่านนะคะวันนี้เรามาลงพื้นที่ปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงนะคะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่นี่คือปราสาทบ้านพลวงนะคะที่มีความโดดเด่นและก็ความสวยงามภายในขององค์ปราสาทนี้มีฐานนะคะโยนีที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีรูเดือนนะคะน่าจะเป็นที่ตั้งนะคะของรูปเคารพหรืออาจจะเป็นองค์ศิวลึงขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นเดยของเทวรูปขนาดใหญ่ก็เป็นได้แต่ณปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเทวรูปรูปนั้นจะเป็นเทวรูปของพระศิวะหรือเป็นศิวลึงกันแน่ก็หารู้ไม่แต่พื้นที่จุดกลางตรงนี้เองนะคะเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการประกอบพิธีกรรมมีการบูชามีการส่งน้ำเด็กเทวรูปและมีการสักการะบูชาอย่างเข้มข้นมานับพันปีดังนั้นสถานที่แห่งนี้นะคะน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีฐานคติความเชื่อต่อองค์พระศิวะมหาเทพและเชื่อในบารมีของถวยที่น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งแสวงบุญอย่างดีที่จะเดินทางเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาและขอพรต่อพระองค์ท่านให้เกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยภายในนะคะห้องโถงอันยิ่งใหญ่นี้เองนะคะยังมีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความสะอาดมีความสงบแล้วก็มีความเงียบนะอย่างมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์มากนั่นเองในห้องประธานแห่งนี้นะคะดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เราต้องการที่จะมาแสวงบุญมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒน